สวัสดีจ้าทุกๆคนสบายดีบอใกล้จะนอนแล้วบอเมนบออย่าเพิ่งนอนเด้อมาดูคุณยายก่อนเด้อพี่น้องนี่มาเจอคุณยายเนี่ยเห็นริมฝีปากคุณยายพอสีอย่างเห็นบอนี่คืออันยังพี่น้องนี่คุณยายเอามาลงคลิปดีมาให้พี่น้องได้ชิมกับคุณยายดิเออก็นอนคืออารมณ์แจ่มใสเออหรือมาดูคลิปตอนไหนก็คืออารมณ์แจ่มใสเด้พี่น้องเอออย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสเด้เออเจอหน้าคุณยายอย่าซีเรียสดูหน้าคุณยายนี่เห็นบ่ยิ้มตลอดเห็นบ่ยิ้มจนแก้มนี่ตึงแล้วเด้พี่น้องเริ่มบ้าเริ่มบ่เริ่มอันนี้แล้วเด้พี่น้องเออคุณยายน่ะพอออกกองปุ๊บออกกองออกใหม่ปุ๊บคุณยายแบบแบบเออนอเอามีสันละมีสันละมากินมากินมากินพี่น้องนี่ลูกเอาลูกใหญ่ๆเลยเนาะลูกใหญ่ๆนี่เอาลูกใหญ่ๆเลยพี่น้องกินให้มันสะใจดิพี่น้องกินให้มันสะใจอุ้ยช่วงที่นั่นมันแพงดิพี่น้องอืมนั่นแพงกล้องนึงกล้องนิดๆเจ๊พี่น้องอันนี้กล้องใหญ่ดินี่อืมบอกน้ำลายแตกเลยมันสดบะสดดูใบมันเด้อใบยังเกี่ยวอยู่เด้พี่น้องที่เขาเก็บมาขายเนี่ยพี่น้องยังสดๆอยู่เด้ๆถ้าข้างคืนนะคุณยายจะดูเลยเด้ทำมันบะสดน่ะมันก็จะเหี่ยวแล้วก็จะเน่าเด้คุณยายซื้อของอันอย่างคุณยายมันอยู่ในกล่องคุณยายยกซองดูเพื่อนแหละซองไส้ซองขวานะใครจะว่าคุณยายประสนเด้เออซื้อของอ่ะเฮาเงินเฮาอ่ะเนาะมันบอกน้องใครก็อยากได้ของเน่าของเสียเฮาต้องดูกะไม่ใช่ซื้อมาถึงบ้านเน่าดิเคยมีเด้พี่น้องคุณยายไปเห็นมะพร้าวน้ำหอมไทยเด้อุ้ยเขาเอามาขายที่นี่นะเขาบอกเขียนข้างๆว่าน้ำหอมน้ำมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเมืองไทยนะเขาเรียกโคโคโนสเนาะที่นี่น่ะคุณยายก็ซื้อมาเลยโอ้ยของไทยเดี๋ยวจะไปกินที่อร่อยเลยนะน้ำมะพร้าวน้ำหอมแบบที่ว่าเขาแบบเอานึ่งมาหรือจะได้บรูล่ะสีมันเหมือนจะนึ่งมานี่แหละพี่น้องแซ่บพี่น้องมาไปกินเห็นปะแดงปะลูกใหญ่เด็กกินได้ตั้งหลายคำพี่น้องสตรอเบอรี่เนี่ยเอามาทำแยมก็ได้พี่น้องทำแยมแซ่บเยอะพี่น้องทำแยมสตรอเบอรี่น่ะโอ้ยน้องพี่น้องเอ้ยก็พี่น้องคุณตาโทรมาค่อยโทรศัพท์คุยกับคุณตาอยู่ดิพี่น้องเออเนาะคุณตาโทรมาเด้ยังนอนอยู่ยังไม่ได้กลับมาเมืองนี่เลยยังอยู่ไกลอยู่เด้บ่รู้จักเมืองอะหยังคุณยายลืมไปละหมัวแต่หัวรอเนาะคุณโทรศัพท์จีบกันเด้เกลือมันจีบกันดิพี่น้องว้าวไปเนาะเออก็มีหยอกล้อกันพ้องเนาะเป็นธรรมดาเนาะชีวิตจะได้สดชื่นเนาะพี่น้องเอออย่าไปซีเรียสเสกกันชีวิตเนาะวันพุ่งวันนี่พุ่งนี่หรือรับอยู่ไหลตายใครจะไปรู้แม่นบ่เออมีสิ่งดีๆก็หัวล้อพูดคุยกันดีๆอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกันเฮ้ยโอ้ยกินหลายกินสตรอเบอรี่หลายพี่น้องจุกเออเนาะนี่เนี่ยพี่น้องพูดถึงเนี่ยทำแยมพนันบ้านเราฮะนะอร่อยเด้เออถ้าแถวบ้านเรามีนักนี่น่ะเออสามารถหาซื้อได้นี่น่ะพี่น้องซื้อมาทำเด้อเดี๋ยวคุณยายจะสอนทำเออใครอยากรู้สูตรหมามาหรือว่าเขียนหลังไม้ก็ได้หรือว่าเขียนในไอ้นี่ก็ได้เนาะคุณยายจะบอกฮะคุณยายทำงานก็บริษัทแยมมาส่งปีคุณยายก็ทีแรกก็เป็นเด็กเก็บกวาดแหละพี่น้องคัดถูอะไรพี่น้องเออไปขยับไปขยับมาเลื่อนไปทำไปทำมากลายมาเป็นทำอยู่ในตำแหน่งอะไรก็เซฟเลยเด้อ
เชฟทำแยมเลยเด้อพี่น้องจนลูกได้สูตรเขาสอนไปสอนมาจนเป็นแล้วเขาก็เลยทิ้งให้ทำเองเลยนะพี่น้องเนาะหลักความบึกบึนคุณยายเขาก็เลยทำได้เนี่ยโอ้เครื่องใหญ่เนี่ยเครื่องปั้นเนี่ยปั้นในให้มันเหลวเนี่ยพอตั้งใส่ลงไปแล้วนะพี่น้องมันก็จะโดเป็นหน้าเป็นผสมกับน้ำตรงน้ำตาลนี่อย่างแล้วมันก็เป็นน้ำเนาะปั้นนะพี่ต้องใช้เครื่องเนี่ยเครื่องใหญ่เนี่ยพี่น้องเครื่องไอ้ปั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยปั้นผลไม้นะพี่น้องเพื่อให้มันแหลกมันเหลวแล้วก็ยืนเฝ้ากวนซ้ายกวนขวากวนซ้ายอันน่ะพี่น้องหม้อจัดใหญ่ดิจุงได้กี่ร้อยกิโลรู้สึก600กิโล300กิโล300กิโลพี่น้องบางครั้งก็300กิโลดิจุน่ะถ้าสมมุติถ้าทำแยมนะที่นี่เขาจะกินรสหวานแยมเนี่ยเทีย200กิโลน้ำตาล200กิโลเด้พี่น้องแต่ยังมีอย่างอื่นเพิ่มอีกเด้ไม่ใช่อยู่มีอยู่แค่นี้เด้พี่น้องอันนี้คุณยายบอกเกินๆไว้เนาะสำหรับคนมากหวานเด้มันก็จะอยู่เท่ากับผลไม้เลยเด้แต่มันใหญ่มากจนคุณยายไปถามว่าคุณยายนี่กล้ามโอ้นี่เบาเลยเด้นี่พี่น้องนี่มันเบาเลยเด้ถ้าเบาๆนี่น่ะเสื้อนี่คัพปิ้งเลยเด้พี่น้องนี่นะเฮ้ยพูดเนาะพูดไปก็โหดโลบไปเนาะพี่น้องเนาะมานี่แยมสตรอเบอรี่เด้ลูกใหญ่ทุกลูกเด้พี่น้องลูกมันใหญ่ทุกลูกเด้ดูเห็นบ่ใหญ่กว่าลูกตาคุณยายอีกเห็นบ่ใหญ่ขนาดเนาะมันก็มีลูกเล็กลูกใหญ่เนาะผสมผสานกันไปเนาะนั่นน่ะคุณยายกินอิ่มแล้วคุณยายก็จะจัดแต่งอีกแล้วเนาะพี่บ้าเนาะคุณยายเนาะพี่น้องเริ่มแล้วเด้เริ่มบ้าๆบอๆแล้วไปบอกพี่น้องเนาะฮัลโหลทำคลิปกินก็กินได้บ่นักเด้พี่น้องบ่เหมือนคนอื่นเขาเนาะเขากินคักกินแน่คุณยายกินบ่คักเนาะกินหลายกระท่องนอนบ่ได้เด้พี่น้องเนาะก็ตอนเย็นแล้วเนาะเนี่ยโอ้ยคุณตาก็เพิ่งโทรมาสักพักดิเด้พี่น้องโทรมาน่ะโทรมาคุยเด้พี่น้องโทรมาคุยอยู่นี่หน้าทีแรกก็คุยโทรศัพท์ธรรมดาเด้พี่น้องคนเขามีความรักเขาก็เลยโทรวิดีโอคอลเลยเด้คุณตาอ่ะคุยกันไปก็หัวรอกันไปเด้ถ้าจะเหงาเนาะเปิ้นเหงาเนาะคุณยายก็บอกว่ากลับมาทำงานแถวบ้านเฮาพอดีบ่ท่านเนาะคุณยายก็ว่าไอ้เนาะเปิ้นบอกเดี๋ยวคิดดูก่อนเงินมันก็ได้หลายเด้แล้วก็มีอีกบริษัทนึงเขาส่ง SMS มาเข้าเครื่องพูดก็พูดเนาะคุณยายอยู่บ้านคนเดียวได้3เครื่องนี่เธอโทรศัพท์คนจน3เครื่องพี่น้องบ่ใช่รวยเด้โทรศัพท์ที่นี่นะเวลามันนี่อย่างก็บอกอย่างเขาการันตีไว้2ปีบ่เมดพมดเวลา2ปีนี่เฮาจะไปเอาใหม่ก็ได้ดินะหั่นล่ะพี่น้องคุณยายว่าจะบ่กินแล้วเด้พี่น้องว่าจะพอละเดี๋ยวไปกินพรุ่งนี้พงเนาะอดบ่ได้รอหน้ารอใจมันแซ่บเด็ดเนาะแซ่บแซ่บเฮ้ยคุณยายทำหน้าหวานหรือบ่หวานคุณยายก็ ก็คิวย่นยังเดิมนั่นเอี้ยบ่ฮู้มันเป็นหยังพี่น้องเคยตัวคนแก่แล้วนะแก่บ่หายอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสกันพี่น้องเนาะยิ้มไว้ให้สดชื่นคิดบวกทำชีวิตให้มันสดชื่นเข้าไว้ทำงานอีหยังไปเฮาไปสมัครงานหรือทำงานอีหยังที่เฮาถนัดหรือบ่ถนัดก็ตามเฮาเข้าไปทำแล้วนี่เฮาก็ต้องเอาจิตใจเข้าไปทำงานด้วยเด้พี่น้องนี่เฮาจะได้รู้สึกว่าผ่อนคลายนะอย่าไปเก่งอย่าไปอีหยังพี่น้องทำให้มันมีความสุขแม่นบ่คุณยายนี่ภาษาก็บ่เก่งพี่น้องคุณยายยังเดินชนมันเลยกูบ่รู้กูทำผิดมึงก็มาสอน นั่นแหละถ้าคุณยายบ่รู้คุณยายทำไปมาบอกมาบอก
มีเด้บางครั้งคุณยายกินจ้างคุณยายไปคุณยายขบอย่างคุณยายไปทำจ้างก็มีเด้แต่เปิ้นก็มักเด้บางทีเขาไม่ได้ใช่หรอกทำเองเสือกคนเสือกเนาะเสนอหน้าม ันจะได้บ่ฮู้อ่ะพอเวลาทำงานเนี่ยมันงานหน้าของเราหมดแล้วเนี่ยคุณยายก็สร้างเสาะสร้างหางานเด้อเกรงใจเขาอยู่กินชั่วโมงงานเขาแล้วยังแบบไปไอ้อย่างก็เหมือนยืนรอเวลางานตัวเองมาแล้วค่อยทำไอ้อย่างเงี้ยบ่คือนะคุณสำหรับคุณยายนะกินไปก็เมาโมยไปเนาะมันก็แซ่บจัดคุณยายว่าจะเก็บกินพรุ่งนี้เดี๋ยวมันแซ่บแซ่บมดถาดอีกเดียวพี่น้องเนาะฮันน่ะคุณยายผมบอกว่าเมื่อก่อนคุณยายเป็นคนซีเรียสซีเรียสเดียวพี่น้องเป็นคนที่ใครพูดไอ้อย่างก็เครียดใครพูดไอ้อย่างก็เก็บมาคิดนะมันเครียดเด้พี่น้องมันทำให้ชีวิตบ่มีความสุขจริงๆเด้พี่น้องคุณยายเป็นอันจริงๆเด้แต่พอคุณยายมาเริ่มมาบวชพราหมณ์เนาะแค่3วันเองดิพี่น้องคุณยายเปลี่ยนเลยจากเอี่ยมมาเปลี่ยนเป็นอี้เลยดิชีวิตเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนเด้แล้วจิตใจเปลี่ยนมันสงบพี่น้องแล้วมันก็คิดได้อะไรที่เราคิดไม่ได้มันคิดได้เวลาคุณยายนะคัดสนหรืออย่างแบบมีเรื่องต้องคิดนะทำงานก็ใช่หัวคิดเด็กคุณยายนะบางทีคุณยายทำงานคนเดียวเนี่ยบางทีบางอย่างมันเปลี่ยนใหม่มาอย่างอีหมายนะคุณยายก็ต้องใช่หัวคิดเด็กหรือมาทำบัญชีเองเนี่ยเอ๊บางทีคุณยายแก่แล้วเนาะบางทีก็ลืมหุยวันนี้เข้างานกี่โมงอะอ้อกี่โมงอะเออลืมฮั่นเออพอจะมาจดลืมแล้วนี่มานั่งคิดนั่งตรีตองอีกนี่ฮัลโหลพี่น้องแก่แล้ว อย่าไปซีเรียสคนเราทำอันอย่างกับช่างอย่าไปซีเรียสอย่างเราเห็นไอ้ที่ดีบอดีใช่ไหมมันลบเม็ดบ่คิดบวกไปเลยเอ้ยเดี๋ยวมันก็ดีนะของอะไรเราเห็นอย่าไปอย่าไปคิดอันโลกนี่มีใบโลกกลมๆเหมือนฟุตบอลเด้มันอยู่ที่เรากำหนดว่าหรือความตั้งใจของเราน่ะความฝันของเราอะเป็นอะไรอย่างอยากได้อย่างอยากทำอะไรอย่างความฝันคืออะไรทำไปให้ถึงจุดนั่นเดี๋ยววันหลังคุณยายจะมาเล่าให้ฟังว่าความฝันความคิดคุณยายเป็นจะใดเนาะอันนี้เฮาก็เมามอยไปสารพัดเนาะพี่น้องกินไปเมาไปพี่น้องอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสเนาะใกล้จะรับจะนอนแล้วอย่าไปซีเรียสมันเอาอีกลูกนึงเนาะอีกลูกนึงพอละลูกนี่มันหวานเด้พี่น้องป๊าดดูใช่กวงเห็นบ่เห็นบ่เยิ้มเลยบ่หวานเด้พี่น้องหวานขนาดพี่น้องแซ่บเด้ดองถ้ากินอย่างเดียวมันก็บ่มาบ่มันบ่แซ่บบ่ถึงรสถึงชาติมันบ่เขาต้องคุยแบบกินไปด้วยคุยไปด้วยมันถึงจะถึงรสถึงชาติมันบ่พี่น้องนั้นยายป๋าเริ่มไปแล้วเด้อเตรียมมาจับยายป๋าส่งสี่ธัญญาเดี๋ยวพี่น้องอย่าไปจับส่งเลยสงสารคุณยายคุณยายก็พยายามจะทำคลิปให้มันแบบตลกโปกฮาอย่างเนาะมีเด้วันนี้มีคนมาบอกคุณยายเด้มาคอมเมนต์คุณยายว่าเอ้ยคุณยายเริ่มทำคลิปเริ่มสนุกสนานเริ่มพูดสนุกสนานขึ้นเนาะมีคนเริ่มพูดมาแล้วเด้อก็เป็นกำลังใจที่ดีเด้เวลาใครมาพูดบอกเอ้ยเริ่มทำดีขึ้นสนุกสนานเนี่ยอุ้ยบ้าเห่อเด้บ้ายอ บ้ายอเด้คุณใหญ่อะอันคลิปนี่หมดแล้วดิพี่น้องอย่าลืมกด Subscribe ให้คุณยายกดกระดิ่งติดตามกิ้ง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 กดลิเคนะกดไลค์กดแชร์อย่างกับกดไปพี่น้องอย่าไปกดหนีคุณยายนะกดดูคุณยายเดี๋ยวพี่น้องฝากไปเด้อพี่น้องคุณยายก็จะพยายามทำอันอย่างที่มันดีๆปั๊บ
มาสู้พี่น้องเฮาเนาะคอยติดตามเนอคลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องทุกคนเอ้ย